วัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงสุพรรณสาวแบบนี้ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวฮาๆกันบ้างนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องขอเต๋าแตกแหกนะคะที่เพิ่งจะลงฉายไปเมื่อวานนี้เองค่ะงานนี้ค่ะได้ตัวแทนจากนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเดินทางมาประชาสัมพันธ์กันถึงที่ไทยรัฐทีวีงานนี้จะฮาขนาดไหนไปชมกันค่ะแขกโตกระจายอ่ะแขกโตกระจายอายบอกแล้วว่าอย่าทำให้หนูตกกระจายแฟนๆภาพยนตร์แนวคอมเมดี้วิ่งหนีผีเรื่องดังหอแต๋วแตกก็คงจะได้เฮกันแล้วค่ะหลังจากที่รอคอยกันมานานกว่า3ปีกับหอแต๋วแตกแหกนะคะที่ถือเป็นมหากาพย์ความฮาค่ะภายใต้ฝีมือการกำกับของผู้กำกับนักปั้นพศอภิรุตที่งานนี้ค่ะขนทัพนักแสดงหลักจากภาคก่อนมาเกือบครบทีมเลยไม่ว่าจะเป็นตลกซุปตาจาตุรงค์มกจกเอกชัยศรีวิชัยและโกติค่ะมารอปล่อยมุกให้ได้ฮากันถึงหน้าจอเลยค่ะล่าสุดนั้นตัวแทนนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขอมาเชิญชวนให้แฟนๆหนังไทยไปร่วมสัมผัสความสนุกกันในโรงภาพยนตร์เชื่อว่านอกจากความฮาสนั่นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังได้แง่คิดดีๆกลับบ้านไปด้วยค่ะก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมหากาพย์ของภาพยนตร์เรื่องนึงของประเทศไทยที่เอาแค่ตุ๊ดอย่างเราเนี่ยนะถ้าไม่ดูก็ถือว่าพลาดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหนังเฉพาะแล้วว่าเพราะว่าในภาคเนี้ยความพิเศษมันอยู่ตรงที่มันไม่ใช่แค่เป็นแบบว่ากระเทยแต่งหญิงวิ่งหนีผีแล้วก็ด่ากันอะไรเงี้ยมันมีเรื่องมีราวมีการสืบสวนสอบสวนมันมีเรื่องราวของการฆาตกรรมในเรื่องคืออย่างเซตเดิมพี่จตุรงค์พี่โกติพี่เอกชัยอย่างเงี้ยเขามาของเขามีของเขาอยู่แล้วแต่เราได้แบบว่าพี่ตุกี้มาเสริมได้พี่บุโกะมาเสริมคือมันต่างอยู่แล้วอะครับแล้วคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละคนจะต่างกันไปแล้วแบบคือตลกมากคือไม่อยากเล่าที่ถ้าเล่านี่แบบว่าต้องกินเวลาประมาณ2 ชั่วโมงอยากให้ไปดูเอง